ครม.เขามีการเรียกว่ากำลังอนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านพี่โอครับเพื่อมาอุดหนุนรถยานยนต์ไฟฟ้าครับรถยนต์ใช่รถยนต์ EV นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมครม.นะครับก็มีมติงานใช้งบเฉียด 3,000 ล้านบาทนะครับเสริมมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ลักษณะเป็นการอุดหนุนราคาแต่ราคาคันละ 18,000 จนถึง 150,000 บาทเลยนะครับโดยค่ายรถต่างๆก็เตรียมผลิตรถเพื่อความต้องการของประชาชนอย่างคึกคักกันนะครับในประเด็นนี้นะครับนายอนุชาบุรณะชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับมีมติอนุมัติงบประมาณปี2565นะครับเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายวงเงิน 2,923 ล้านบาทนะครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศกรมสรรพสามิตนะครับเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับเงินอุดหนุนนะครับแบ่งเป็นกรณีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนนะครับประเภท BEV ก็ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทนะครับก็แล้วก็ที่มีความจุของแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับจำนวนเงินอุดหนุนก็คือ 70,000 บาทต่อคันนะครับขณะที่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีขนาดที่นั่งไม่เกิน10คนนะครับที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปก็จะได้รับเงินอุดหนุนนะครับจากภาครัฐคือ 150,000 บาทต่อคันนะครับครับส่วนรถยนต์กระบะนะครับที่ผลิตในประเทศแล้วก็มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเท่านั้นนะครับก็จะเป็นจำนวนเงินอุดหนุน 150,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับขณะที่กรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 150,000 บาทนะครับก็จะมีการอุดหนุนจากรัฐอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับส่วนผู้ขอรับสิทธิ์เนี่ยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรการนะครับจะต้องเป็นบุคคลตามประเภทประกาศของกรมสรรพสามิตกำหนดเช่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นต้นนะครับและต้องเข้ามาทำข้อตกลงร่วมกับกรมสรรพสามิตโดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอรับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของตัวเองเป็นรายรุ่นนะครับเพื่อให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำก่อนที่จะและก็หลังรับสิทธิ์นะครับตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ราคาขายปลีกแนะนำเนี่ยสำหรับยานยนต์รุ่นดังกล่าวสะท้อนถึงส่วนลดต่างๆที่ภาครัฐมอบให้นะครับทั้งนี้นะครับจากข้อมูลของกระทรวงการคลังระบุนะครับว่าในปีงบประมาณ2565นะครับมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบ่งออกเป็นรถยนต์นะครับ 18,100 คันนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ 8,800 คันนะครับขณะเดียวกันเองนะครับในส่วนของครม.ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการออกเค้าเรียกว่าออกส่วนลดภาษีให้กับผู้ที่ซื้อด้วยประชาชนนะครับในการต่อภาษีทะเบียนนะครับก็จะมีการเค้าเรียกว่ามีการลดอัตราภาษีให้ 80% เลยนะครับสำหรับรถยานยนต์ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนแต่ต้องจดทะเบียนระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2568นะครับแต่ว่าได้แค่1ปีเท่านั้นก็คือ1ปีแรกได้ลด 80% นะครับก็ภาคทีนี้ทางภาครัฐเองก็มีการคาดหมายว่าจะมีรถ EV เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากการลดราคาต่อภาษีเนี่ยประมาณ 128,736 คันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการเสริมที่สนับสนุนการเค้าเรียกว่าการยกระดับให้ประเทศไทยนะครับเป็นฮับของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วกันที่จะผลักดันให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ให้เราเป็นฮับการผลิตนะครับครับ